น้องมีผมมีเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ถ้าพวกเราเคยได้ยินพวกเราเคยฟังเพลง No Longer Slave ใช่ไหมครับจะไม่ใช่ทาสของความกลัวอีกต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้านะครับผมตั้งแต่ผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็ร้องร้องตลอดนะครับแล้วถ้าสมมติใครเป็นโอเปอรเชียงใหม่หรือว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นนักร้องเนี่ยเราจะสังเกตว่าเพลงเนี่ยเราร้องซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาบ่อยมากนะครับแล้วก็ถ้าสมมติพวกเราจําได้เนี่ยในสัปดาห์ ไม่ใช่ในสัปดาห์ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้แบ่งปันในเรื่องของอในการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมเราไม่ได้มีวิญญาณของลูกกัมพาแต่เรามีวิญญาณของลูกพระเจ้าและคราวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาเทศนาต่อจากในเดือนที่แล้วนะครับว่าในการให้เราได้รับความรอดเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งของการที่เป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราลองคิดง่ายๆนะครับ เราร้องเพลงนั่นแหละฉันไม่ใช่ Arrow, ทาสของความกลัวอีกต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสของความกลัวอีกต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าแต่ถ้าสมมติเรามาถามจริงๆว่าในการที ims, ่เราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเรามีลักษณะยังไงในการที่เราเข้ามาอยู่ในครอบครัวแล้วมีนามสกุลและมีสายเลือดเดียวกับพระเจ้าน่ะจริงๆแล้วมันมีลักษณะยังไงนะครับลองคิดง่ายๆว่าถ้าสมมติเราเราเข้าไปอยู่ในเราเป็นลูกของประธานาธิบดี ของประเทศประเทศหนึ่งที่สําคัญมากหรือว่าเราเป็นลูกของกษัตริย์คนหนึ่งที่มีอํานาจที่ทําอะไรก็ได้ชีวิตของเราคําพูดของเราท่าทีของเราจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นคําถามเริ่มต้นให้กับพวกเราลองคิดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันสิ่งหนึ่งลักษณะนหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อเราเข้าเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยมันจะมีลักษณะนหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับเมื่อเราได้รับความรอดเราเข้าสู่ในครอบครัวของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระองค์ ลักษณะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในเราเนี่ยก็คือว่ามันจะทําให้เรามีความฝันนะครับพ่อของเราเป็นพ่อที่ทําให้เรามีความฝันแล้วเราไม่ใช่เป็นแค่ลูกของพระเจ้าไม่ใช่แค่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์แต่เราเป็นเพื่อนของพระองค์ด้วยนะครับอาจจะเริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยการอธิษฐานอีกหนึ่งรอบได้ไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอพระวัญญบริสุทสุ์ที่จะสาแดงนำพระทัย ที่อยู่ลึกในหัวใจของพระองค์แก่ทุกๆชีวิตขออธิฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเคลื่อนไหวในทุกความคิดทุกความเข้าใจในเช้าวันนี้ไม่ใช่แค่เป็นเพียงคำพูดแต่ให้เป็นวิทเดทที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและเปลี่ยนแปลงความคิดและให้เกิดการกลับใจเพราะว่าการกลับใจคือการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่และมีสายตายเดียวกับพระองค์พระเจ้าจเราขออธิฐานเช้าวันนี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเป็นคนที่นาเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นคนที่พูดในหัวใจของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงความคิดของเราและให้มีเรามีสายตาเหมือนพ่อของเราและให้เรารู้ว่าเมื่อเราเข้ามาเป็นลูกและอยู่ในครอบครัวของพระองค์นั้นเราจะมีลักษณะยังไงขอบคุณพระองค์ในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของสาวกทั้ง12นะครับพี่น้องรู้ไหมว่าเราอ่านในพระคัมภีร์ใช่ไหม มัทธิวมาโลโกลูกายอนเรารู้ว่าพระเยซูเรียกเหล่าสาวกนะครับเรียกคนนู้นคนนี้คนนั้นทั้งหมด12คนแต่และคนมีอาชีพต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่พระเยซูเรียกสาวกเนี่ยก็คือว่าเมื่อพระเยซูเข้าไปแล้วก็เรียกสาวกแต่และคนเนี่ยสาวกทั้งหมดเนี่ยสัมผัสได้อย่างหนึ่งก็คือว่าสาวกสัมผัสถึงชีวิตในคําพูดของพระองค์สาวกรู้ว่า เมื่อพระองค์เรียกเขาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในหัวใจของเขาแต่มันได้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาแล้วมันก็พองโตนะครับสาวกได้สัมผัสชีวิตในคําพูดของพระเจ้าพี่น้องคําพูดของพระเจ้าเป็นชีวิตและเมื่อพระเจ้าพูดอะไรออกมาชีวิตก็จะออกมานะครับเหมือนตอนที่พระเจ้าสร้างโลกนะครับและพระเยซูเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าได้อย่างร้อนนะครับ สิ่งไหนที่เราอยากจะรู้พระเจ้าเป็นยังไงให้เรามองดูที่พระเยซูเพราะพระเยซูขอขอใช้คำพูดอย่างนี้ภาษาอังกฤษบอกว่า Jesus is the perfect theology หรือว่าพระเยซูคือศาสนศาสตร์ที่สมบูรณ์นะครับสิ่งใดที่ไม่มีอยู่ในพระเยซูไม่มีอยู่ในพระเจ้านะครับพระเยซูไม่ใช่แค่มนุษย์50%ครึ่งหนึ่งพระเจ้า50%แต่พระเยซูคือมนุษย์100%และพระเจ้า100% เมื่อพระเยซูเรียกเหล่าสาวกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีชีวิตที่เข้าไปอยู่ในสัมผัสหัวใจของเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นผลลัพธ์เนี่ยก็คือว่าสาวกไม่ว่าเขาเป็นอาชีพอะไรก็ตามหรือว่าเขาทําอะไรก็ตามหรือเขามีเป้าหมายครอบครัวอะไรเขาก็ตามเขายอมที่จะยิงทิ้ทงทุกอย่างอยู่เบื้องหลังแล้วก็เลือกที่จะติดตามพระเ,ตตามมาเจ้าและพระเยซูนะครับแน่นอนหลังจากที่เขาเลือกที่จะติดต,ตาม เยซูเนี่ยมีหลายอย่างที่เขาไม่เข้าใจนะครับตอนแรกเขารู้สึกว่ามีอะไรที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อ,น,อนนั่นคือการทรงสถิตของพระเจ้าและเขาเดินออกไปเนี่ยเขาก็เห็นพระเยซูทําผีก็ลงมากราบว้าที่เท้าของพระเจ้าแม้แม้แต่คนที่เป็นผู้นําของศาสนาคือฟาริสีเนี่ยพระเยซูพูดกับเขาแล้วก็ทําให้ฟาริสีเงียบเงียบมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปกับพระเยซูแล้วก็ทําให้สาวกเนี่ย ให้ใค้าว่าตกใจหรือว่าไม่เข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเยซูทำนะครับแล้วก็แต่แต่สิ่งหนึ่งที่สาวกรู้นะครับเขาติดตามพระเยซูเขาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยก็คือว่าเขาติดตามเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายที่เขาเคยมีเป้าหมายชีวิตที่เขาเคยมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวกเนี่ยเป้าหมายชีวิตทั้งหมดของเขาที่เขาเคยมีเนี่ยมันก็มาลายหายไปนะครับและมากกว่านั้นเนี่ย ปัญหาส่วนตัวที่เขาเคยคิดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปผมอยากจะพูดอย่างนี้บอกว่าเมื่อสาวกอยู่ในการทรงสถิตของพระเยซูเมื่อสาวกได้สัมผัสการทรงสถิตของพระเยซูนะครับเป้าหมายชีวิตรวมถึงปัญหาชีวิตของเขาเนี่ยเป้าหมายชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปและสิ่งที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่พระเยซูที่เป็นเป้าหมายของพระเยซูเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เป้าหมายที่พระเยซูให้กับเขา รวมถึงปัญหาด้วยนะครับปัญหาที่เขาเคยมีเนี่ยปัญหาเรื่องส่วนตัวเนี่ยแน่นอนสาวกมีปัญหาเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องพี่น้องหลายคนอาจจะถามเขานะครับที่น้องลองคิดดูถ้าสมมติวันถ้าพระเยซูอยู่วันนี้แล้วพระเยซูมาเรียกเราว่าเราทิ้งทุกอย่างเนี่ยมันมีหลายคนแน่นอนนะครับผมสัมผัสด้วยตัวเองเวลาที่ผมไปเรียนพระคัมภีร์เนี่ยมันจะมีหลายคําถามนะครับว่าเราจะกินยังไงเราจะอยู่ยังไงไม,มีคําถามหลายคําถามตามมาแต่สิ่งที่สาวก ทำอย่างหนึ่งก็คือว่าสาวกรู้ว่าอันเนี้ยคือมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วเขาเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างนะครับที่น้องเขาอยากจะบอกพวกเราอย่างนี้ว่าเมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้านะครับเมื่อพระเจ้าประทับอยู่แล้วเราได้สัมผัสถึงการการอยู่ของพระองค์เหมือนในเช้าวันนี้นะครับทุกเป้าหมายชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างโฟกัสของเราเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปตามสายตาของพระองค์นะครับและเมื่อเราอยู่ในการสรงเหตุของพระเจ้าปัญหาอะไรก,ก็ตามของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับกษัตริย์ที่อยู่ต่อหน้าเรานะครับและอันนี้คือการที่พระเยซูเรียกสาวกในตอนแรกแล้วก็มันก็เป็นการชิฟหรือเป็นการที่ทําให้โฟกัสของเป้าหมายของสาวกทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ํา ในเช้าวันนี้เนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับมันไม่ได้จบแค่ว่าเป้าหมายขอเขาเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่พระเยซูทําก็คือในช่วงท้ายของพันธกิจของพระองค์เนี่ยพระเยซูพูดคําคำหนึ่งกับสาวกนะครับมันจะอยู่ในข้อพระคัมภีร์นี้นะครับยอห์นบทที่1 5บหข้อสิพระเยซูพูดกับสาวกนี้บอกว่าเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทําอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิสหาย พราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินแล้วจากพระบิดาเราสําดงแก่พวกท่านแล้วนะครับพี่น้องลองคิดดูถ้าสมมติเราเป็นสาวกของพระเยซูในการที่มีคนคนหนึ่งที่เป็นพระเจ้าเรียกเราแล้วก็เดินตามพระองค์เนี่ยแค่เราได้อยู่ในห้องเดียวกับพระองค์แค่สาวกได้อยู่ในห้องเดียวกับพระองค์แค่สาวกได้ติดตามพระองค์ชื่นชมพระองค์อยู่ห่างๆห,หรือแม้กระทั่งได้คุยกับพระองค์เนี่ย มันก็มากเกินกว่าที่สาวกสามารถขอได้หรือว่าจินตนาการได้ใช่ไหมครับหลายพันปีที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องพระเจ้าแต่ตอนนี้พระเจ้าที่มาในรูปแบบของมนุษย์คือพระเยซูอยู่กับเขาทุกคําที่พระเยซูพูดเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายในระดับเดียวแต่มันมีความหมายหลายระดับและมันก็เป็นความหมายไม่ใช่แค่ของตอนนั้นแต่มีความหมายในระดับนิรันดร์การด้วยนะครับผมคิดว่าสาวกคงไม่ใช่กระอัก จะกระโนในแง่ดีนะครับก็คือว่ามันเยอะไปหมดแล้วเขาอยากจะเก็บทุกวินาทีที่พระเยซูพูดเขาอยากจะเก็บทุกวินาทีของลมหายใจของพระเยซูนะครับผมคิดว่าสาวกจินตนาการได้แค่นั้นแต่พระเยซูเรียกเขาเข้ามาบอกว่า no no ยูไม่ใช่แค่ผู้รับใช้หรือยูไม่ใช่แค่คนที่ติดตามเราตอบไปเรื่อยๆแต่เราเรียกสาวกทั้งหมดนั่นนะ มาเป็นเพื่อนของเราเข้าอยู่ในชีวิตของเรารู้ความคิดของเรารู้ความลับในหัวใจของเรานะครับถ้าสมมติเปรียบเทียบกับ,บพระคัมภีร์เดิมเนี่ยผมคิดว่าคงมีแค่คนคนหนึ่งที่เข้าใจก็คือเอสเธอร์ที่เราได้ฟังอาจารย์มอเทศใช่ไหมเอสเธอร์ Esther, เนี่ยเป็นทาสนะครับต่าต้อยไม่มีสิทธิ์อะไรสักอย่างแต่พระเจ้า,าได้เลือกเขาที่จะเข้าไปเป็นราชินีนะครับความแตกต่างนะครับเมื่อเราได้รับความรอดก็คือว่า และจากที่เราเป็นทาสเราได้เข้ามาเป็นราชินีของพระเจ้าหรือเป็นอ,อยู่ในความสัมพันธ์เดียวกับพ่อของเรานะครับพรเพื่อจะและเมื่อความจริงนี้เนี่ยที่ผมบอกกับเราทั้งหลายพระเยซูไม่ได้บอกสาวกให้สิทธิพิเศษนี้กับสาวกเท่านั้นแต่พระเยซูเนี่ยให้สิทธิพิเศษนี้กับเราผู้เชื่อทั้งหลายและพวกเราทุกคนเมื่อเราได้รับความรอดแน่นอน เรากลายเป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมครับที่เราได้ฟังคําเทศนาในเดือนที่ผ่านมาเรากลายเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าเรากลายเป็นเราคือผู้รับใช้ของพระเจ้าและหลายครั้งเราติดปากว่าเราคือผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ลักษณะหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอให้กับพวกเราและบอกความจริงกับพวกเราจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านกันเนี่ยก็คือว่าเราเป็นเพื่อนของพระเจ้าด้วยนะครับและในการที่เราเป็นเพื่อนของพระเจ้าเนี่ยมันมีลักษณะอะไรบางอย่างที่เราอ่ามีความเข้าใจที่ต้องถูกต้องนะครับผมอยากจะพูดอย่างนี้บอกว่า ม za, be two, ันม like is ีความแตกต่างระหว่างคนที่มีท่าทีเป็นเพื่อนกับพระเจ้าหรือมีท่าทีที่เป็นทาสหรือผมอยากจะใช้คำว่าอาจจะเรียกว่าคนรับใช้หรือผู้รับใช้นะครับก่อนที่พระเยซูจะเรียกสาวกเนี่ยสาวกก็ติดตามพระเจ้าพระเยซูนะครับแล้วก็ลองลองถ้าเราลองคิดดูเนี่ยคนที่เป็นคนรับใช้หรือเป็นทาสเนี่ยเขาไม่รู้ว่าถ้าเราดูด้านขวานะครับคนที่เป็นผู้รับใช้หรือเซอร์เวนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเจ้านายทําอะไรเขาไม่รู้ว่าเจ้านายคิดอะไร แล้วก็ไม่มีสิทธ so ิเข้าถ mm ึงเรื Again, truth, anymore, ่องส่วนตัวและเป้าหมายและไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้านายนะครับเป้าหมายอย่างเดียวของคนที่เป็นผู้รับใช้เนี่ยก็คือว่าเขาต้องทํางานให้สําเร็จนะครับเจ้านายสั่งอะไรมาเขาต้องรับเข้ามาแล้วก็ทําให้มันสําเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยความสําเร็จของคนที่เป็นทาสหรือคนที่เป็นผู้รับใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของงานนะครับเขาจะทํางานได้ดีชีวิตของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องเชื่อฟัง เจ้านายพูดยังไงเขาต้องเชื่อฟังและคราวนี้เนี่ยเขาต้องทํางานนั้นให้ดีที่สุดนะครับฟังฟังมอนดูดีนะครับแต่อันนี้คือลักษณะของผู้รับใช้แต่พี่น้องพระเจ้าไม่ได้เรียกแค่เราให้เป็นแค่เพียงผู้รับใช้แต่พระเจ้าเรียกเรามากกว่าน,นั้นให้เป็นเพื่อนของพระองค์นะครับคนที่เป็นเพื่อนนี่มีเป้าหมายแตกต่างกันนะครับต,ต่างจากคนที่เป็นผู้รับใช้อาจจะฟังดูแปลกๆหรือว่าผิดนิดนึงแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเป้าหมายของคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยเป้าหมายหลักไม่ใช่การเชื่อฟังพระเจ้า นะครับพวกเราฟังดีๆนะครับ okay. mm การที่เราเป็นเพื่อนของพระเจ้าเนี่ยเป้าหมายหลักไม่ใช่การเชื่อฟังพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าการเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกอ่าเป็นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ว่าเป้าหมายหลักแล้วก็สูงที่สุดเนี่ยไม่ใช่การเชื่อฟังพระเจ้านะครับเมื่อกี้ผมให้ย้อนบทที่ 15: ข้อ15ใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราอยู่ในย้อนบทที่15ข้อ14เขาพูดอย่างนี้นะบอกว่าถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสาหายของเราแน่นอนพระเยซูเน้นย้ําการให้เราเชื่อฟังพระเจ้าแต่การที่เป็นเพื่อนของพระเจ้าเนี่ยการเชื่อฟังไม่ใช่อยู่ในท็อปพาราดีติหรือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ว่าคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยสนใจว่าในการที่เขาทําหรือในการที่เขาตัดสินใจอะไรเนี่ยมันจะส่งผลกับเพื่อนอีกคนหนึ่งของเขาอย่างไงเช่นในการเมื่อราเป็นเพื่อนของพระเจ้าในการให้เราทําอะไรเนี่ยเราจะคิดว่า การกระทําของเราคําพูดของเราความคิดของเรามันจะส่งผลยังไงกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะดีใจหรือว่าจะเสียใจกับการเลือกของเรานะครับเราอาจจะยังไม่เข้าใจผมจะพูดเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็ย้ําเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอยากจะบอกว่าในการที่พระเยซูได้ยกระดับพวกเราทั้งหลายเนี่ยและยกกยกระดับสาวกเนี่ยจากการที่เป็นคนรับใช้หรือเป็นทาสเนี่ยในการที่เป็นเพื่อนของพระองค์เนี่ย การโฟกัสของเราหรือการจดจ่อของเราเนี่ยย้ายจากกฎบัญญัติหรือธรรมบัญญัติอย่างที่ฟาริสีเป็นนะครับย้ายเข้ามาในการทรงสถิตของพระเจ้านะครับเมื่อพระเยซูเรียกเราเป็นเพื่อนนะครับกฎบัญญัติที่ฟาริสีได้ยึดทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ด้อยค่าลงไปการเชื่อฟังกฎบัญญัตินั้นน่ะมันก็กลายเป็นสิ่งที่ด้อยค่าลงไปแต่สิ่งที่ มาสูงเหนือกฎบัญญัติทั้งหมดนั่นนะก็คือการทรงเสถิจของพระเจ้านะครับท่าทีของเราเปลี่ยนจากการรอรับคําสั่งมามีความสัมพันธ์กับพระเยซูนะครับจากความคิดที่ว่าเราจะรับใช้พระองค์ยังไงเราจะทํายังไงเพื่อพระองค์นะครับเราจะทําอะไรเพื่อพระองค์เปลี่ยนเป็นคําว่าการตัดสินใจของฉันเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเพื่อนของเราก็คือพระองค์นะครับ ถ้าพวกเราจะไม่เข้าใจเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างสิ่งสิ่งหนึ่งที่พระเยซูยกตัวอย่างก็คือว่าตัวอย่างของมารีกับมาธามีใครเคยได้ยินเรื่องของมารีกับมาธามงครับพวกเราเคยได้ยินเนาะเราจะพูดเรื่องนี้นิดหน่อยนะครับมันอยู่ถ้าสมมุติพวกเราไม่เคยได้ยินอยู่ในข้อข้อบัมพีลูกาบทที่10ข้อ38ถึง42อนะครับอยาจะเล่าสั้นๆให้พวกเราฟังในการที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในบ้านของมารีกับมาธา,า,าถ้าพวกเราจําได้พ,ออพระเยซูเสด็จเข้ามาในบ้าน และในบ้านนั้นน่ะก็เต็มไปด้วยการทรงสถิ์ของพระเจ้าพี่น้องถ้าสมมติเราพูดถึงคําว่า presence of God หรือว่าการทรงสิธิ์ของพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงว่าอากาศที่มันเปลี่ยนไปหรือว่า,เ,าเราไม่ได้พูดถึงว่าอะไรที่มันร้อนขึ้นหรือว่าอะไรน,นะครับแต่ presence of God หรือว่าการทรงสิธิ์ของพระเจ้าเนี่ยคือบุคคลก็คือในการทรงสิธิตของพระเจ้าคือการที่พระเยซูเดินเข้ามาในห้องและคนนั้นน่ะอยากจะมีความสัมพันธ์กับเรานะครับเมื่อพระเยซูเดินเข้ามาในบ้านของมารีมาทานะครับ มารีกับมาธาเลือกแตกต่างกันนะครับมารีเลือกที่จะนั่งอยู่ที่พระบาทของพระเยซูแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระองค์แต่ในขณะเดียวกันมาธาเลือกที่จะทํางานแล้วก็ทําอาหารให้กับพระเยซูในห้องครัวใช่ไหมครับวันเยร์จะพูดอย่างนี้บอกว่ามา,มารีเนี่ยเลือกในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอินทิเมซีกับพระเจ้าและอยู่ในการส,สว่างหาพระเยซู ผ่านทางการ,รเมื่อผ่านทางการทรงสถิตของพระองค์แต่ในขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งมาทาพยายามที่จะให้พระองค์พอพระทัยผ่านทางการรับใช้ของเขานะครับและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อมาทาเห็นว่ามาลีไม่ทํางานนะครับมาทาก็เริ่มอิจฉามาลีนะครับมาทาก็พูดกับพระเยซูนะครับเน็ตแนมนิดหน่อยนะครับบอกว่าพระเยซูไปบอกมาลีหน่อยบอกว่ามาช่วยฉันทาอาหารหน่อยเพราะว่า เนี่ยมาลีมูแต่ใช้เวลากับพระเจ้ากับพระเยซูนะครับพี่น้องเห็นเห็นอะไรที่เป็นเน้นย้ำตรงนี้ไหมครับมาทาอิจฉามาลีนะครับและหลายครั้งเนี่ยผมอยากจะแทรกนิดหนึ่งก็คือว่าหลายครั้งในการที่เราเป็นคริสเตียนเราคิดว่าเราจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าล้าเราทำงานเพื่อพระเจ้าแ้วเราเห็นหลายคน ที่เป็นมีเข้ามาในคิดจักท่าทีเหมือนมาลีแล้วเราก็อิจฉาเขาแล้วเราก็ดึงเขาบอกว่ามาทํางาน,นสิคริสเตียนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขาจะดึงคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็เขาจะให้ความคิดที่บอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องทํางานหนักเพื่อพระเจ้านะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้บอกว่าในถ้าถ้าเราอ่านในเรื่องต่อไปเนี่ยเราจะรู้ว่าพระเยซูพูดกับมาทา ที่พระเยซูจะหันไปบอกมารีบอกว่ามารีไปทาอาหารให้เราสิพระเยซูไม่ได้พูดงา้นะครับพระเยซูหันไปหามาธาแล้วพระเยซูก็บอกว่าแต่มารีเลือกได้เลือกสิ่งที่ดีกว่านะครับสิ่งนี้มันทําให้เราเปลี่ยนความคิดทุกอย่างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามาธาพระเยซูเดินเข้ามาแล้วพระเยซูไม่ได้สั่งอาหารพระเยซูมาธาเลือกที่จะทําอาหารที่พระเยซูไม่ได้สั่ง มาทาเลือกที่จะรับใช้มากขึ้นและมาทาคิดว่าการรับใช้นั้นนะเป็นวิธีการขอเปลี่ยนคำพูดใหม่นะครับการรับใช้ที่มากขึ้นเนี่ยเป็นวิธีการของคนที่มีความคิดแบบผู้รับใช้เขาทําเพื่อสแสวงหาความรักของพระเจ้าหรือเขารับใช้มากขึ้นทและคิดว่าพระเจ้าจะโปรดปานเขามากขึ้นนะครับพี่น้องแล้วอันนี้เนี่ยมันก็เป็นคําโกหก อันแรกนะครับที่บอกว่าเราทำงานมากขึ้นเรารับใช้มากขึ้นเรานำนำ้ำมศการดีขึ้นเรารับใช้อะไรในโบสถ์และพระเจ้าจะรักเรามากขึ้นอันนี้เป็นคำโกหกนะครับเพราะว่าเมื่อเราก่อนก่อนที่ย้อนบทที่ 3, 6ข้อ16ใช่ไหมพระเจ้าลงมาทรงพระเยซูล,ลงมาเพราะพระเจ้ารักโลกนี้โลกนี้ไม่ได้หมายความว่าแค่โลกหรือวัสพรพสิ่งอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งแต่พระเจ้ารักเรามาก จนได้ส่งพระเยซูลงมาก่อนที่เราจะรักพระเยซูพระเยซูได้รักเราก่อนและเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรักของพระเจ้าได้แม้ว่าเราจะทํางานหนักแค่ไหนก็ตามพระเจ้าเราไม่เมื่อเรารับใช้พระเจ้ามากขึ้นหรือน้อยลงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรักของพระเจ้าได้เพราะในขมภีพีบอกว่าความรักของพระเจ้ามั่นคงอยู่เสมอใช่ไหมครับมารีมีโฟกัสที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมารีมีความสุขกับสิทธิพิเศษที่พระองค์ให้ การทรงสิิของพระเจ้าและใช้มันเมื่อมีความสัมพันธ์กับพระองค์นะครับผมเคยได้ยินอาจจะเป็นคำเทศนาหรือว่าความคิดที่อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์แต่บางคนได้พูดนะครับบอกว่าถ้าสมมติในโบสถ์เราเนี่ยเราต้องการทั้งมาทาและมาลีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีมาทาเนี่ยในคิดจักของเราจะไม่สำเร็จอะไรเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าในความคิดของผมเนี่ย มันไม่ได้มันมันอาจจะฟังดูมืนถูกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเป้าหมายของการที่พระเยซูเล่าเรื่องเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เรามีทั้งมาธาและมาลีแต่พระองค์อยากจะให้เราเป็นมาลีนะครับถ้าสมมุติเรามองดูดีๆเนี่ยมาลีไม่ใช่เป็นคนที่ทําอาหารไม่ได้หรือมาลีเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าไม่ได้แต่มาลีเลือกที่จะรับใช้พระเจ้าผ่านทางการอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์นะครับ ผมคิดว่าหลายครั้งที่เราได้มีความคิดว่าเราต้องมีมาทาและมาลีเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่อาจจะเหมือนว่าคนที่พูดนั้นน่ะมีจิตใจเหมือนมาทาที่เมื่อเห็นมาลีอยู่ในการสังเกตของพระเจ้าเขาบอกว่าให้เรามารับใช้และทํางานหนักด้วยกันเพื่อพระเจ้านะครับจริงๆแล้วพระเยซูบอกว่ามาลีได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องมาลีได้เลือกการทรงสถิตของเราและความจริงก็คือว่ามาลีไม่ใช่คนทํางานไม่เป็นนะครับแต่มารีมาลีเรียนรู้ที่จะรับใช้ จากการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าและทาในสิ่งที่อาหารที่พระองค์ต้องการนะครับเมื่อพระองค์ไม่ได้บอกว่าทําอาหารมารีไม่ได้พยายามให้พระองค์ปวดปานด้วยการที่การรับใช้แต่มารีรู้ว่ามารีคือของขวัญให้กับพระเจ้านะครับผมแล้วเราอาจจะสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทํางานแล้วเรามาโบสถ์แล้วก็มาอยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าเรามาอยู่ใน นั่งน้มัสการตลอด24ชั่วโมงพี่น้องคงอยากจะบอกว่า,าในการที่เราเป็นถ้าสมมุติเราเคยมีความรักนะครับผมคนหนึ่งเคยมีความรักกับภรรยาของผมยังยังมีอยู่เคยและยังมีอยู่นะครับพี่น้องถ้าสมมติเรามีความรักเนี่ยเราจะรู้ว่าความรักเนี่ยมันเปลี่ยนเรานะครับมันเปลี่ยนหัวใจเราผมสนับสนุนนะครับถ้าใครยังไม่มีความรักหาคนที่เรารักนะครับและ คนโสดนะครับหาคนนะครับคู่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับปีหน้าผมจะทำเวิร์กช็อปนะครับซิงเกิลไลฟ์นะครับแล้วก็คนโสดเตรียมตัวนะเพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราจะแต่งงานนะครับกลับมาเรื่องนี้นะครับความจริงก็คือว่าพระเจ้าพระเยซูอยากจะให้เราทํางานจากการทรงสถิตของพระจงของพระองค์ไม่ใช่เพื่อการทรงเสถิตของพระองค์นะครับการทำงานในการทรงเสูส่จของพระองค์นะคั้นนะดีกว่า การทำงานเพื่อพระงคนะครับคนหนึ่งที่อธิบายสิ่งนี้เนี่ยแล้วก็จบเลยนะครับคนนี้คือไมค์บิโก้นะครับถ้าเรารู้จักไมค์บิโก้เนี่ยเขาเป็นคนที่ก่อตั้ง IHOP นะครับหรือ International House of Prayer นะครับเขาพูดอย่างนี้นะครับผมแปลภาษาไทยนะแต่ว่าขอพูดภาษาอังกฤษก่อนเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยดีมากเขาบอกว่า they are lovers and they are workers นะครับ and lovers get more work done and, and lovers Get more work done than, than workers. รนะครับผมแปลภาษาไทยเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับบอกว่ามีคนสองประเภทก็คือว่ามีคนที่ทํางานจากความรักและคนที่ทํางานเพราะว่ามันเป็นหน้าที่นะครับคนที่ทํางานด้วยความรักเนี่ยสามารถทํางานได้สําเร็จมากกว่าและทํางานได้จํานวนมากกว่าคนที่ทํางานตามหน้าที่นะครับพี่น้องคนที่อยู่ในการทรงศีลของพระเจ้านะั้นนหะ ทำงานได้ดีกว่าคนที่เป็นผู้รับใช้เสมอนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนที่เป็นมาลีเนี่ยจะรู้หัวใจของพระเจ้าและทํางานได้ดีกว่าคนที่เป็นมาทาเสมอนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างหนึง่งก็คือว่ามผมกับภรรยานะครับภรรยาผมเพึ่งมีวันเกิดไปไม่ผ่านไม่ไม่นานมานี้นะครับถ้าสมมตุติผมเป็นท่าทีของการเป็นผู้รับใช้นะครับผมอาจจะคิดว่าผมต้องซื้ออะไรให้ภรรยาในวันเกิดของเขา เพื่อที่จะเพื่อที่จะทําให้เขาดีใจนะครับ่าจะซื้อนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนะครับแต่หน้าตาของผมที่แสดงออกให้กับเขาเนี่ยอาจจะแบบว่าเออก็ทําอย่างนี้ให้แล้วก็จบละสิแต่ถ้าสมมุติผมมีความสัมพันธ์กับภรรยาใช่ไหมครับแล้วผมก็รู้ว่าเขาชอบอะไรผมได้ซื้อดอกไม้ให้เขาผมได้ใช้เวลากับเขาแล้วผมก็ใช้เวลามองหน้าเขาแล้วก็ถามเขาว่าวันเนี้ยเขาต้องการอะไรเขาอยากกินที่ไหนเขาอยากจะให ผมปฏิบัติอะไรเขาบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าในการให้เราเป็นคนรักเรารักใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราอยากจะรับใช้เขาอยากจะให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ว่าอะไรที่มันทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีความสุขแล้วก็ยอมนะครับคนที่มีความรักเห็นด้วยไหมครับเห็นเงียบเลยนะครับสงัยไม่มีความรักเนี่ยพูดเล่นโอเค และเมื่อเราเป็นเพื่อนของพระเจ้าแล้วเนะี่ยพระองค์อยากจะมีความสัมพันธ์กับเรานะครับพี่น้องเชื่อไหม,มว่าในการที่เรามาเช้าวันอาทิตย์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าการที่มีความสัมพันธ์กับเราพี่น้องความจริงก็คือว่าพระองค์อยากจะมีความสัมพันธ์กับเรามากกว่าการที่เราวิ่งไปวิ่งมาหรือว่าพยายามรับใช้อะไรก็ตามหรือทําอะไรให้กับพระองค์ก็ตามพระองค์เราคือของขวัญให้กับพระองค์นะครับ และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านี่ก็คือว่าเราเป็นลูกและเป็นเพื่อนของพระเจ้านี่เมื่อเราเข้ามาในความสัมพันธ์กับพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ต้องการแค่อยากจะบอกเราหรือว่าอยากจะสั่งเราว่าต้องทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่พระเยซูพระเจ้าอยากจะพูดถึงความลับในหัวใจของพระเจ้าความรู้สึกของพระองค์ที่อยู่ในหัวใจของพระองค์กับเรานะครับเนะราจะอ่านสุภาษิตบทที่ยี่สิบห้าข้อสองให้กับเราบอกว่า ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์คือการค้นสิ่งนั้นให้ปรากฏนะครับถ้าสมมุติเรารู้ตัวเนี่ยกษัตริย์นี้เขาไม่ได้พูดถึงกษัตริย์ที่เราคิดนะครับแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าว่าเราเข้าถ้าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ถ้าเราเข้าอยู่ในสายเลือดเดียวกับพระเจ้าเนี่ยเขากําลังพูดถึงเรากษัตริย์ที่ที่พระองค์พูดเนี่ยก็คือว่าเราทั้งหลายนะครับ เป็นหน้าที่ของพระเจ้าหรือเป็นหน้าที่ของพ่อของเราที่ซ่อนสิ่งต่างๆไว้ในโลกนี้นะครับและเป็นหน้าที่ของเราที่ค้นสิ่งนั้นให้ปรากฏนะครับในฐานะที่เราเป็นเพื่อนของพระเจ้าเนี่ยพระองค์อยากจะบอกว่าพระองค์คิดยังไงพระองค์อยากจะบอกว่าพระองค์รู้สึกยังไงและพระองค์อยากจะบอกกับเราว่าพระองค์มีแผนการยังไงกับโลกนี้กับชีวิตของเรากับทุกๆอย่างนะครับในฐานะให้เราเป็นกษัตริย์เนี่ยหน้าที่ของเราก็คือว่าเราต้องการ ค้นพบสิ่งที่พ่อของเราซ่อนไว้ให้กับเราถ้าสมมุติเรายังไม่เข้าใจผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ผมไปเรียนที่อเมริกานะครับมีไม่ใช่สิเอาก่อนหน้านั้นถ้าสมมติใครไม่รู้นะครับผมมีคุณตาคุณยายที่อยู่ที่คีดจักรที่หนึ่งนะครับไปคีดจักรสภานะครับแล้วก็ผมเคยไปปีปีหนึ่งนะครับผมตอนเช้าผมไปอ่าเขาจะมีน้ำมัสการตอนเช้าตีห้านะครับที่ ลิมแม่น้ำปิงนะผมยังจําได้แล้วเขาก็ย้ายกลับไปที่โบสถ์ผมก็ติดตามคุณตาคุณยายไปนะครับและตอนนั้นเป็นวันอีสเตอร์นะครับแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขามีเล่นเกมซ่อนไข่นะครับผมไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยเคยเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นประเพณีของตะวันตกนะครับที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้กระต่ายกับไข่มันเกี่ยวอะไรกับการตายของพระเจ้านะครับแต่ว่ามันก็มีแล้วกันนะครับแล้วผมก็ยกตัวอย่างนี้ถึงผม หาการเชื่อมโยงไม่ได้แต่ว่าตัวอย่างนี้มันค่อนข้างสะท้อนสุภาษิตบทที่25บข้อสองนะครับก็คือว่าเขาจะเอาไข่เนี่ยไปทําสีนะครับแล้วก็ในการทําสีเนี่ยเขาจะเอาซ่อนไว้ในตามพุ่มไม้เอาซ่อนไว้ตามถนนนะครับซ่อนไว้นู่นไว้นี่ไว้นั่นนะครับและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะมีเด็กๆนะครับผมที่เป็นเด็กโตหน่อยเนี่ยประมาณอนุบาลเนี่ยก็จะแบบก็จะพาหรือตอนนั้นผมอยู่ปถม ้นนะครับหรือว่าอนุบาลเนี่ยก็จะพาเด็กๆนะครับที่เพิ่งเดินได้รือว่าอะไรเงี้ยออกไปหาไข่กันนะครับและในการที่ผู้ใหญ่เขาซ่อนไข่ไว้ให้กับเด็กๆนะครับคนที่คนที่คำว่าซ่อนของเขาเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆใช่ไหมเด็กเล็กๆเขาก็ไม่รู้ว่าจะหายังไงในการที่คำว่าซ่อนของเขาเนี่ยคือว่าเขาเอาไข่วางไว้บนถนนนะครับสำหรับผมเนี่ยอันนั้นไม่เรียกคำว่าซ่อนนะครับมันเรียกว่ามันเอาไว้ให้ดูนะครับแต่สำหรับเด็กเล็กๆเนี่ย มันคือการซ่อนของเขานะครับและเด็กๆเล็กๆที่เขาเดินเข้ามาเจอไข่วนวขนนดีใจจังเจอแล้วนะครับแต่สาหรับเด็กโตอย่างผมเนี่ยเราต้องการอะไรที่มันท้าทายหน่อยนะครับมันก็จะมีไข่ที่อยู่ในพุ่มไม้หรือว่าอยู่ตามซอกของโบสถ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวของผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยหรือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเราเนี่ยเขาจะไม่ซ่อนไข่เอาไว้นอกโบสถ์หรือเอาฝังไว้ในแบบแม่น้ําปิงนะครับ ที่แบบเรามองไม่เห็นก็จะซ่อนอยู่ในเขาจะเขาจะเมคโชว์ว่าเราสามารถหาไข่ครบด้ทุกใบนะครับและในการที่ผมและการที่ผมย้อนกลับไปมองเนี่ยผมรู้สึกว่าพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าซ่อนไข่ให้กับพวกเราทั้งหลายพระเจ้าไม่ได้ซ่อนไข่จากเราพระเจ้าไม่ได้เอาไข่เนี่ยไปมุดอยู่ที่ไหนก็ตามที่เราไม่สามารถหาได้แต่ถ้าสมมติเราเป็นเด็กเล็กๆเ,เนี่ย ในการซ่อนของพระเจ้าที่ตามข้อพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าวางไว้ต่อหน้าเราอะและเรียกว่าซ่อนแต่ในขณะก็ตามเมื่อเราโตขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ซ่อนที่อยู่บนหน้าเราพี่น้องแลวผมจําได้ว่าความชื่นชมยินดีหรือว่าความสนุกของเกมเนี่ยก็คือว่าในการที่คุณตาคุณยายได้เห็นพวกเราหาไข่ได้แล้วก็กลับมาโชว์เขาว่าอันเนี้ยที่คุณตาคุณยายซ่อนไว้เนี่ยเราหาเจอแล้วนะผมอยากจะสรุปว่าในการซ่อนไข่เนี่ย พระเจ้าซ่อนไข่ให้กับเราพระเจ้าซ่อนสิ่งลึกลับแล้วก็ลี้ลับหัวใจของพระเจ้าเนี่ยซ่อนไม่ได้ซ่อนจากเราแต่พระองค์ซ่อนเพื่อให้เราหาเจอถ้าสมมติพระองค์ซ่อนง่ายไปมันก็เหมือนกับว่าดูหมิ่นเราหรือไม่ท้าทายความสามารถของเราและเป้าหมายของการซ่อนเนี่ยก็คือว่าซ่อนเพื่อให้หาเจอนะครับมีอะไรอีกหลายอย่างในชีวิตของเราที่เรายังไม่ค้นพบและพระเจ้าต้องการให้เราค้นพบเพราะว่านั้นคือความชื่นชมยินดี ไม่ใช่แค่เรื่องอันนี้ผมพูดไม่ได้แค่เรื่องของพระคัมภีร์หรือว่าในการที่เอาอ่านพระคัมภีร์แล้วมีสิ่งลึกลับที่พระองค์อยากจะเปิดเผยกับเราแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าพระเจ้าซ่อนอะไรอีกหลายอย่างเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการแพทย์วิศวกรรมและความก้าวหน้าอื่นๆอีกด้วยพี่น้องผมรู้สึกว่าพระเจ้าได้ซ่อนสิ่งที่ดีที่สุดให้กับมนุษย์ของเราที่เราจะค้นพบ ถ้าเจ้าได้ซ่อนไว้เพื่อเราและสิ่งนั้นน่ะพวกเราเคยคิดไหมว่าในการที่เราประดิษฐ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือไอโฟนหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ต่างๆขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าได้ซ่อนไว้ให้กับเราถ้าหลายครั้งเนี่ยในหานะคริสเตียนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าโอ้พระเจ้าถ้ามีอะไรพระเจ้าก็จะบอกเราเราไม่เชื่อเคลื่อนของพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และพระองค์จะบอกเราเมื่อพระองค์ต้องการนะครับเมื่อเรามีท่าทีอย่างนี้เนี่ยเราจะหยุดที่จะค้นหาเราจะหยุด แล,แล้วเราบอกว่าเรา,เราไม่ใช่ลูกของพระเจ้าและเราไม่ใช่เราไม่ใช่เพื่อนของพระเจ้าถ้าพระเจ้าต้องการอะไรพระเจ้าต้องการบอกเรานะครับเราจะหยุดทุกอย่างถ้าเราก็เลิกที่จะค้นหาแต่ในขณะเดียวกันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ว่าหลายครั้งคนที่ไม่ใช่คริสเตียนเขารู้ว่าเขามีความสามารถยังไงแล้วก็พระเจ้าสร้างเขาที่อยู่ใน d n a ของเขาเนี่ย ที่จะออกไปค้นพบสิ่งที่พ่อของเขาถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้จักพ่อเขาก็ตามซ่อนไว้ให้กับเขานะครับพี่น้องในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและเพื่อนของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าได้ใส่ d ี a นอให้กับเราที่จะค้นหาและก็ค้นพบสิ่งที่พ่อของเราใส่ไว้ให้ไม่ใช่แค่เรื่องในโบสถ์แต่ว่าไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรก็ตามหน้าที่อะไรก็ตามผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการเปิดเผยให้กับเราและพี่น้องเรามีพระเจ้าที่เป็นพ่อของเราเรามีพระเจ้าที่ อยากจะพูดกับเราอยากจะเปิดเผยความลึก,ล,กลับแล้วก็ลี้ลับในหัวใจของพระองค์กับเรานะครับมันจะพูดเรื่องต่อไปนะครับจะบอกว่าอ,อธิบายว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยมันมักจะตายตัวนะครับถ้าพระเจ้าต้องการอะไรพระเจ้าจะบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหนึ่งสองสามสี่ทำตามนี้ เจ้าเป็นแค่ผู้รับใช้ก็พอนะครับแต่ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเนี่ยผมได้ค้นพบอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าน้ำมาไทยของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวนะครับแล้วก็จะไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับผมอยากจะยกตัวอย่างคนหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับถ้าเราดูไม่ออกนะครับคนนี้คือโมเสสนะครับในฐานะโมเสสเนี่ยเรารู้ว่าในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนของพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแค่เขารอคอย น้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็บอกว่าพระองค์ทำหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้ทาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเขามีหน้าที่ที่จะเปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าให้กับชนชาติอิสราเอลด้วยนะครับถ้าพวกเราจําได้เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระเจ้านําชนชาติอิสราเอลออกมาสู่อาถินทุรกันดารใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าพูดคํานึงบอกว่าเราจะทําลายชนชาตินี้เราไม่ไหวละมันบ่นเหลือเกินนะครับ เราจะทําลายมันให้หมดสิ้นไปเลยเพราะาเราทนไม่ไหวแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโมเสสซึ่งมีชื่อว่าเป็นเพื่อนของพระเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าโอเคพระเจ้าผมจะทําตามนั้นเมื่อพระเจ้าบอกให้ผมหลีกไปแล้วก็จะทําลายเนี่ยโอเคถ้าพระเจ้ามีสิทธิอธิปไตยผมจะทําอย่างนั้นโมเสสไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับแต่โมเสสทําอย่างหนึ่งก็คือว่าโมเสสคุยกับพระเจ้าโมเสสบอกว่าพระเจ้าชนชาติอิสราเอลเป็นของพระองค์ และอย่าลืมนะว่าไอเดียที่พระองค์นาชนชาติอิสาราเอลออกมาจากอียิปต์เนี่ยไม่ใช่ไอเดียผมแต่เป็นไอเดียของพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนพูดกับผมให้นําชนชาติอิสาราเอลออกมานะครับแทนที่โมเสสจะเชื่อฟังอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโมเสสได้เตือนความจําพระเจ้าบอกว่าชนชาติอิสาราเอลเป็นของพระองค์และที่น่าแปลกสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกเนี่ยก็คือว่าพระเจ้าตอบสนองกับ คำพูดของโมเสสแทนที่จะบอกว่าไปตายซะแบบทําไมไม่เชื่อฟังพระเจ้า,าไม่ได้พูดอย่างนั้นพระเจ้า,าบอกโมเสสว่าเออใช่โมเสสพูดถูกและมากกว่านั้นเนี่ยพระเจ้า,ายังให้คํานี้อีกบอกว่าเราให้สัญญาว่าเราจะไม่ทําลายชนชาตินี้อีกพี่น้องโมเสสเป็นเพื่อนของพรองและเราเป็นเพื่อนของพรองท่าทีของโมเสสสอนอะไรเราบางอย่าง ที่คําพระเจ้าคาดหวังให้เพื่อนของพระองค์เนี่ยเข้าร่วมในการตัดสินใจหรือมีปฏิสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์กับพระองค์มากกว่าที่จะเชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นอับราฮัมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เมื่อเช้าพี่โดนำเราเปิดอาอาเวิร์ชชิพหรือว่านมัสการใช่ไหมครับอับราฮัมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของพระเจ้าแล้วคนที่เป็นเพื่อนของพระเจ้าเนี่ยเหมือนเหมือนกันก็คือว่าเขารู้ว่า พระเจ้ามีความคาดหวังให้กับเขาและเขามีความรับผิดชอบอยู่บนบ่าของเขาลักษณะของเพื่อนของพระเจ้าเนี่ยที่เราเห็นได้จากทั้งอับราฮัมทั้งโมเสสจากในคนในพระคัมภีร์เนี่ย mm hmm. ก็คือว่าเขารู้ว่าเขาไม่ใช่แค่รับแล้วก็รู้ว่าน้ำมัทไทยของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่แอบสูตหรือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขารู้ว่าเขาเขาเนี่ยทั้งหลายเนี่ยในฐานะเพื่อนของพระเจ้ามีส่วนที่จะเปิดเผยน้ำมัทไทยของพระเจ้า พวกเขารู้ว่าพระเจ้าทําให้เขา powerful พระเจ้าทําให้เขามีสิทธิอํานาจและทําให้เขามีความรับผิดชอบที่จะเปิดเผยน้ำมาไทยของพระองค์ในฐานะเพื่อนของพระองค์ผมอยากจะพูดอย่างนี้บอกว่าพี่น้องน้ำมาไทยของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่น้ำมาไทยของพระเจ้าคือคนน้ำมาไทยของพระเจ้าคือพวกเราทั้งหลายน้ำมาใจของพระเจ้าคือคน ที่เป็นเพื่อนของพระองค์ดังนั้นผมอยากจะบอกว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยผลลัพธ์ของมันไม่จําเป็นต้องแน่นอนเสมอไปเพราะน้ำข้าทัยของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายครั้งเราคิดว่าเราจะรอฟังคําตอบจากพระเจ้าแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้บอกว่าในฐานะเพื่อนของพระเจ้าเนี่ยเราจะบอกว่าพระเจ้าต้องทําอะไรต่อพระเจ้าวันนี้เราต้องก้าวซ้ายก้าวขวาหรือว่าต้องทํำยังไงแต่พระเจ้าพูดกับเราในเช้านี้บอกว่าแล้วเราอยากจะทํำยังไง พระเจ้าอยากจะรอฟังความต้องการและความฝันของเราเพราะพระองค์รู้ว่าเราเป็นเพื่อนของพระเจ้าและพระองค์รอที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับทั้งนี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเพราะพระองค์ต้องการเราหรือเพราะพระองค์อ่อนแอหรือไม่ใช่นะครับพระองค์ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเราแน่นอนแต่พระองค์ทําทั้งหมดนี้เพราะพระองค์อยากจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์พระองค์ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่พระองค์ทําทั้งหมดนี้เพราะพระองค์รักเรา รพระองค์อยากจะมีความสัมพันธ์กับเราพระองค์อยากจะให้เราเป็นเพื่อนและพระองค์อยากจะให้เราเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์นะครับมีตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นสองตัวอย่างนะครับก็คือว่าที่จริงผมเป็นคนที่ไม่ไม่ได้คลั่งใครอาหารญี่ปุ่นมากนะครับแต่ตั้งแต่ผมแต่งงานกับภรรยาของผมเนี่ยภรรยาของผมเนี่ยชอบอาหารญี่ปุ่นมากนะครับแล้วก็ถ้าผมถามเขาว่ามันจะนเราจะตั้งไว้ว่า ในครอบครัขวของเราเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะออกไปใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ออกไปกินข้าวข้างนอกนะครับแล้วทุกครั้งที่ผมถามเขาเนี่ยเออหนึ่งเม่อสัปดาห์เราลูกหยีอยากกินอะไรทุกครั้งนะครับลูกหยีเขาจะมีรายชื่ออาหารญี่ปุ่นนะครับที่เขาชอบนะครับพี่น้องผมไม่ได้ชอบอาหารญี่ปุ่นหรอกแต่ว่าพ่อภรรยาเป็นเพื่อนของผมพ่อภรรยาเป็นคนที่ผมรักและผมอยากจะมีความสัมพันธ์กับเขานะครับผมก็เลยพาเขาไปกินอาหารญี่ปุ่นนะครับ ัน,น้มันแสดงให้เห็นถึงว่าในการที่ผมมีความรักกับเขาเนี่ยผมยอมเปลีป่ยนแปลงสิ่งที่ผมไม่ได้เป็นเพื่อเขาจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมีอีกตัวอย่างนึ่งก็คือว่าตอนนั้นผมไปกินขนมหวานกับหลานของผมนะครับลูกอาอชินะครับอตอนนั้นเนี่ยไปกินอัฟเจยูแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างนะครับที่ผมไม่กินนะครับรู้สึกจะเป็นเออมาดันใช่ไหมครับ อาชีก็นั่งอยู่ตรง้าบนะครับแล้วก็นั่งคุยกับผมเนี่ยผมก็โอเคนี่เป็นหลานมันก็น่ารักดีนะครับแล้วอยู่ดีๆีเนี่ยทำสิ่งหนึ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นก็คือว่ามันหยิบมะดันขึ้นมานะครับแล้วถ้าสมมติใครรู้เนี่ยผมไม่กินมะดันนะครับผมไม่ชอบนะครับและสิ่งที่อาชีพทำเนี่ยก็คือว่าหยิบขึ้นมาแล้วก็อ่ะแล้วก็แบบยื่นใส่ปากนะครับแล้วก็บอกกินสิประมาณว่ามันก็ไม่พูดนะครับแต่มันก็แบบกินนะครับในหัวของผมคิดว่าไม่กินหรอกนะครับเราไม่กกินนนนมมะดัััแล้วเเรราียคบ แต่โดยที it, ่เราไม่ร <laughs> ู <ifer> so ้ต <t impres ion ate> ัวเนี่ยโดยที่ผมไม่รู ουν, ้ต like ัวเนี่ยเมื่อหลานยื่นเข้าปากนะครับผมก็อ่ากิน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 นะครับเห็น้องผมอาจจะแลวเมื่อผมเตรียมคําเทศนาเนี่ยผมรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สูงสุดแต่ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าและเป็นเพื่อนของพระเจ้าเนี่ยในการที่เราเข้าไปหาพระองค์ในการที่เราพูดกับพระองค์เนี่ย จากที่น้ำมะไทยของพระองค์เป็นอย่างหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนน้ำมาไทยของพระองค์ได้จากคนที่ไม่กินมดันแล้วคนที่เรารักเนี่ยให้มดันกับเราแล้วก็ผมก็อยากกินนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าน้ำมาไทยของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แลวก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนของพระองค์พระองค์อยากจะนำเราเข้ามาร่วมในการตัดสินใจของพระองค์นะครับและคราวนี้เนี่ยเราอาจจะถามว่า เอ๊ะแล้วคำว่าถ้าสมมติมเราเคยได้ยินว่าพระเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า s o v e r e i g n lord นะครับ God's o v e r e i g n ก็คือว่าพระเจ้าที่มีอำนาจสูงสุดพระเจ้าสามารถชี้เป็นชี้ตายพระเจ้าสามารถามีภาษาไทยใช้คำว่าพระเจ้าองค์อธิปไตยและสิ่งนั้นอ่ะมันหมายความว่ายังไงและสิ่งที่ผมสอนมาทั้งหมดเนี่ยเทศนาแบ่งปันมาทั้งหมดเนี่ยมันมันขัดกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าองค์อธิปไตยหรือเปล่านะครับ ผมอยากจะอธิบายความหมายของพระเจ้าองค์อธิปไตยนิดหนึ่งนะครับถ้าสมมติเราไม่คุ้นเคยกับคำนี้นะครับอนนี่เป็นศัพท์ศาสนาศาสตร์แต่องค์อธิปไตยเนี่ยหมายความว่าพระเจ้ามีสิทธิ์ชีเป็นชีตายและพระเจ้ามีอํานาจสูงสุดไม่ว่าพระเจ้าพูดอะไรก็ตามสิ่งนะั้นคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับด๋ยวจะพูดบริบทก่อนที่จะอธิบายคําว่าอธิปไตยนียหน่อยนะครับเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าเราย้อนกลับไปดูที่สาวกใช่ไหม พระเจ้าจะเปลี่ยนความต้องการของเราเมื่อเราอยู่ในการทรงสิธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนเป้าหมายของเรานะครับคำคำหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับที่มีนักเทศน์คนหนึ่งพูดก็คือว่า we become like the one we worship นะครับหรือเราเป็นเหมือนคนที่เรานมาสการนะครับเราลองสังเกตตัวเองดูว่าเรามีลักษณะท่าทางเป็นยังไงถ้าสมมติเรานมาสการพระเจ้าเราจะเป็นเหมือนพระเจ้าถ้าเรานมาสการอย่างอื่น แล้วก right. so so ็จะมีท so like so our ่าทีเป็นแบบนั้นถ้าเรานมัสการพระเจ้าสายตาของเราอยู่ที่พระเจ้าทุกๆวันที่เราเดินไปกับพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าชีวิตของเราจะเปลี่ยนเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันนะครับเมื่อสาวกสาวกที่พระเยซูเรียกเนี่ยพระเยซูเรียกเขาแล้วเป้าหมายชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปสายตาเขาก็เปลี่ยนไปและความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์เนี่ยเราค้นพบว่าหัวใจของพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าชอบอะไรและความลับในหัวใจของพระองค์คืออะไรและเมื่อเราได้รับความรอดเนี่ย พระเจ้าได้ให้ธรรมชาติใหม่กับเรานะครับกลายเป็นธรรมชาติที่เราอยากจะให้อยากจะรู้ความลับของพระองค์อยากจะให้พระองค์พอพระทยัยและอยากจะให้การกระทําความฝันแล้วก็ความคิดของเราพอพระทัยกับพ่อของเรานะครับและเมื่อเราเรียนรู้จากทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้ผมได้บอกไปว่าเมื่อเราเรียนรู้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้เราเปลี่ยนแปลงน้ำมันไทยของพระเจ้าขึ้นอยู่กับคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แล้วเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้เราเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของพระองค์ได้เนี่ยมันส่งผลกับการที่เราเข้าใจว่าพระเจ้าองค์อำนาจสูงสุดหรือองค์อธิปไตยเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงนะครับผมจะบอกวันนี้บอกว่าเราเชื่อเราเชื่อแน่นอนนะครับผมเชื่อแน่นอนส่วนตัวผมเชื่อแน่นอนว่าพระเจ้าเนี่ยมีอำนาจสูงสุดมีอำนาจการปกครองหรือพระเจ้าเป็นองค์อธิปไตยนะครับแต่ผมจะบอกว่าการปกครองของพระเจ้าเนี่ย การอธิปไตยของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระองค์ต้องปกครองสูงสุดหรือพระองค์มีอำนาจสูงสุดเพียงคนเดียวนะครับและสังเกตว่าพระองค์ไม่เคยปฏิเสธการที่พระองค์มีการปกครองร่วมกับลูกหรือเพื่อนของพระองค์นะครับคนหนึ่งที่พูดได้ดีมากก็คือว่าแจ็คเทเลอร์นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า God is so secure in His sovereignty that He is not afraid to appear unsovereign นะครับ พระสัทัยบอกว่าพระเจ้ามั่นใจในความอธิปไตยหรือความมีอำนาจสูงสุดของพระองค์จนทําให้พระองค์ไม่กลัวที่จะปรากฏกับเราปรากฏกับลูกหรือว่าเพื่อนของพระองค์ในสภาพที่เราได้เห็นพระองค์ในสภาพไรอํานาจนะครับบางทีเราอาจจะคิดแทนพระองค์และในการที่พระองค์ปรากฏตัวในการที่สภาพไรอํานาจเนี่ยเราไม่สเ c u r หรือเราไม่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงพอแล้วเราก็ไปตัดสินแทนพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกเขาไม่เราไม่ได้มีปัญหาแล้วเราไม่ได้กลัวที่เราที่เรา เป็นองค์อธิปไตยและเรามั่นคงขนาดที่ว่าเราปรากฏให้ลูกหรือว่าเพื่อนของเราเห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีอำนาจสูงสุดนะครับผมอยากจะสรุปทั้งหมดนี้ว่าพระเจ้าเรียกเราเป็นเพื่อนและนามพระทัยของพระเจ้าอยู่ที่เราและหลายครั้งเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราพูดอะไรพระเจ้าก็จะทําตามเหรอไม่ใช่นะครับผมอยากจะบอกว่าพระเจ้า powerful และพระเจ้ารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและอะไรไม่สูงต้องแล้วก็ถ้าสมมุติเราคิดดีๆเนี่ยในการให้เราเข้ามาอยู่ใน การทรงสิทธิ์ของพระเจ้าในการที่พระเจ้าเป็นคนสร้างเราเนี่ยพระเจ้าได้ใส่ d n เบางอย่างหรือพระเจ้าได้ใส่เป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยที่จริงพระองค์เองเป็นคนที่ใส่เป้าหมายของพระองค์เนี่ยในชีวิตของเราแล้วแล้วในการที่เรานําเป้าหมายที่พระองค์ให้กับเราเนี่ยมาเปิดเผยกับพระองค์อีกหนึ่งรอบเนี่ยมันคือเป็นความชื่นชมยินดีที่พระองค์มีต่อเรานะครับเมื่อเราเป็นเพื่อนของพระเจ้าเนี่ยคำถามของเราเปลี่ยนจากความต้องการ หรือว่าความฝันในหัวใจของเราเนี่ยมาจากพระเจ้าหรือเปล่าคําถามเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็นว่าเราจะมีความเราได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือเปล่านะครับและหลายครั้งเนี่ยในการที่เรามาเนคริสเตียเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราต้องปฏิเสธความรู้สึกของเราความต้องการหรือความฝันของเราเราต้องการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้านะครับผมจะบอกว่าอันนั้นถูกแต่มันถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปแต่บอกว่า พระเจ้าแคร์ความรู้สึกของเราพระเจ้าแคร์ความต้องการและพระเจ้าแคร์แม้กระทั่งความฝันในหัวใจของเราความฝันเล็กๆในหัวใจของเราแล้วผมจะ,จะบอกว่าพระเจ้านั่นแหละเป็นคนที่ใส่ความฝันในหัวใจของเรานะครับผมอยากจะรูปนี้เนี่ยผมให้มาเพราะว่าผมอยากจะ,จะอธิบายสิ่งหนึ่งก็คือว่า,เ,าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะครับเราอาจจะบอกว่าเราเคยได้ยินคําสอนใช่ไหม not I but Christ นะครับไม่ใช่ข้าพระองค์เรายอมต่อพระองค์ทุกอย่าง นะครับเราฉะบอกว่าในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับในก่อนที่เราจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าและหลังกับที่เราเข้าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยใน,ตตน,น,รน,รน,นพระ,ะคัมภีร์บอกว่าอันนั้นเป็นทางตรงและทางแบคบคําพูดที่เราพูดเราบอกว่าไม่ใช่ความต้องการของข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นน้ำประทัยของพระจงที่จะสาเร็จใช่ไหมครับ not I but Christ ในการที man, Здесь, all, all to to ่เราจะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเราจําเป็นต้องยอมจำนนทุกสิ่งทุกอย่างความต้องการของเราทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระองค์นะครับแสดงความจำนนต่อพระองค์และในการที่เราเข้าประตูนั้นได้เนี่ยก็คือว่าพระเยซูคือประตูและเป็นทางเดียวที่เราจะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้และในแผ่นดินของพระเจ้านั้นน่ะเมื่อเราเดินเข้าไปผ่านน้ำพระเยซูแล้วน่ยหลายคนยังคิดว่ามันก็คงเหมือนกับตอนที่เราเรากำลังก่อนที่เราจะเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้า ความต้องการของเราความต้องการของเราไม่มีความหมายความฝันของเราไม่มีความหมายแต่เราจะเซอร์ไพรส์ที่เมื่อเราเดินเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแตกต่างออกไปถนนไม่ได้แคบไปต่อไปแต่ถนนมันกลายเป็นถนนที่กว้างนะครับในแผ่นดินของพระเจ้านั้นน่ะแตกต่างกับก่อนที่จะเข้าแผ่นดินอย่างสิ้นเชิงนะครับก่อนและหลังกังเขนเรามีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับ บางทีเราได้เอาสิ่งที่ก่อนกางเขนเนี่ยมาใช้ชีวิตหลังกางเขนซึ่งสิ่งนั้นน่ยมันจะกลายเป็นคําโกหกทันทีนะครับเมื่อเรามีชีวิตอยู่หลังกางเขนนะครับเมื่อเราเข้าไปเนี่ยพระเจ้าเมื่อเราเข้าไปผ่านทางพระเยซูนเนี่ยที่ประตูนั้นเน่ยเมื่อเราเดินผ่านประตูเข้าไปพระเจ้าอยู่ที่หน้าประตูนั้นแล้วพระเจ้าก็บอกว่าต้อนรับเราแล้วบอกว่าเราไม่ใช่ทาสหรือผู้รับใช้อีกต่อไปแต่เราเป็นเพื่อนของพระองค์นะครับหากเราไม่ได้เป็นคนที่มีความฝัน เมื่อเราเข้าไปเนี่ยแล้วเรายังเอาสิ่งเก่าๆเ,เข้ามากับเราอยู่เนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความฝันและถ้าถ้าเราไม่มีความฝันเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดเผยน้ำารทยัยหรือไม่สามารถสําแดงคริสเตียนเอย๋ยสําดงพระคิดให้กับโลกนี้ได้ทราบถึงน้ำารทัยของพระเจ้านะครับจะบอกว่าเน้นย้ำอีกรอบว่าในความเป็นจริงแล้วความฝันของเราเนี่ยไม่ได้เป็นอิสระจากพระเจ้านะครับ ที่จริงความฝันของเราทั้งหมดนั่นนะมันเกิดขึ้นจากที่พระเจ้าได้ใส่เข้าไปในหัวใจของเราตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ผมเพิ่มขึ้นมานะครับผมอาจจะไม่พูดมากแต่ว่าในมาคัมภีร์เดิมนะครับเรื่องของกษัตริย์ดาวิดเนี่ยนะพระเจ้าได้พูดอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติเราเน้นไปตรงบรทที่สามนะครับพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้เลือกเมืองไหนเผ่าใดในอิสราเอลเพื่อสร้างพรนิเวศแต่เราเลือก กษัตริย์ดาวิดนะครับน้ำมัไทยของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระวิหารหรือไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์อะไรก็ตามแต่น้ำมัไทยของพระเจ้าอยู่ที่กษัตริย์ดาวิดนะครับผมอยากจะจบคําเทศนาของผมวันนี้ด้วยการที่เล่าเรื่องของอพระวิหารของกษัตริย์ดาวิดนะครับพี่น้องถ้าสมมุติเราไม่รู้นะครับว่าพระวิหารที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ยิ่งใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงใช่ไหมแม้แต่ในวิวอ์ก็พูดถึงว่าจะมีพระวิหารที่ถูกสร้างใหม่หรือว่ากลับมาเราจะไม่ได้ไปแตะเรื่องนั้นว่าอันนั้นเป็นคนหรือเป็นสิ่งก่อสร้างหรือว่าประเทศอิสราเอลต้องตั้งขึ้นมาใหม่เราจะไม่ได้แตะเรื่องนั้นเพราะว่าผมมีความเชื่อสลับเรื่องนั้นที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเวลาถัดไปแต่ว่าวัานนี้ผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่สร้างพระวิหารในพระคัมภีร์เดิมเนี่ย อันเนี้ยไม่ได้เป็นไอเดียของพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าได้เลือกดาวิดที่จะเป็นกษัตริย์และเมื่อดาวิดเป็นกษัตริย์เนี่ยในการที่ดาวิดอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าในการที่ดาวิดเป็นเพื่อนของพระองค์เนี่ยดาวิดมีไอเดียอย่างหนึ่งขึ้นมาบอกว่าดาวิดบอกว่าพระองค์ข้าพระองค์อยากจะสร้างพระวิหารให้กับพระองค์และผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ผมไม่รู้พระเจ้าคิดยังไงแต่อันนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าดาวิด เจ้าต้องทําพระวิหารให้กับเราและสังเกตว่าตลอดที่ผ่านมานั้นน่ยผมเชื่อว่ามันเป็นการที่พระเจ้าไม่ได้เกิดจะเป็นห้ามเลยที่มีพระวิหารเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยตลอดที่ผ่านมาถ้าสมัยโมเสสมีเต็นท์นัดพบใช่ไหมครับเทเบนาโคลแล้วก็มีอะไรที่เป็นเต็นท์ชั่วคราวนะครับแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมานะครับแล้วก็แต่ในสมัยดาวิดเนี่ยดาวิดบอกว่าเขาต้องการพรง เขาอยากจะมีพระองค์เขามีเขาอยู่ในการสรงเสด็จของพระองค์และมีพระองค์เป็นเพื่อนแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าข้าพระองค์อยากจะสร้างพระวิหาร <c oughs> แล้วถ้าสมมติเรากลับไปดูที่ข้อบระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ได้เลือกเมืองไหนหรือเผ่าใดเพื่อสร้างพระนิเวศแต่เราได้เลือกดาวิดและอันนี้ซาลโลมอนเขียนนะครับข้อ17บอกว่าดาวิดพระราชบิดาของข้าพระเจ้าจึงตั้งมาไทยที่จะสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามแห่งพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอล นะครับพี่น้องดาวิดท,ที่เป็นเพื่อนของพระเจ้าได้ทําสิ่งหนึ่งก็คือพระวิหารของพระเจ้าและสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบอกแต่เป็นสิ่งดาวิดคิดลิเริ่มพี่น้องในขณะที่ดาวิดได้อยู่ในน้ำมัะไทยของพระเจ้าดาวิดได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า <S <S เป้าหมายของเขาเปลี่ยนไปสายตาของเขาเปลี่ยนไปและสิ่งนี้เขาคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าจะทํายังไงให้พระเจ้าพ,พ่อของเขา เพื่อนของเขาเจ้านายของเขาพอพระไทยเขาจะทํำยังไงที่ให้พระเจ้าเขาได้รับความรักเขาทําอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสร้างพระวิหารให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าและมากกว่านั้นเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สั่งห้ามแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะทําให้พระวิหารเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยซาโลมอนใช่ไหมครับแล้วเราก็อ่านในพระคัมภีร์เราก็รู้ว่าพระวิหารเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยซาโลมอนพระเจ้าไม่ได้ตอบปฏิเสธแต่พระเจ้ากําลังรอฟังความฝัน ของดาวิดนะครับและดาวิดก็ได้นําความฝันและความต้องการนั้นนะมาให้พระเจ้านะครับดาวิดคิดอย่างเดียวว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอประทยัยเพราะว่าดาวิดอยู่ในการทรงฟสดของพระเจ้านะครับผมอยากจะพูดประโยคประโยคนึงในการจบคําเทศนานี้นะครับผมอยากจะเชิญทีมพนกักงานไิษฐานออกมาข้างหน้าดีไหมครับพ,พี่น้องผ่อาจะให้พวกเรายืนขึ้นด้วยกันนะครับจะบอกว่า พวกเราคือน้ำมาไทยของพระเจ้าพวกเราที่ยืนอยู่ทุกคนในเช้าวันนี้คือน้ำมาไทยของพระเจ้าพวกเราคือไอเดียของพระเจ้าและพระเจ้ารอที่จะเห็นสิ่งที่พิเศษหรือว่าความฝันของเราหรือความต้องการที่อยู่ในหัวใจของเราที่ที่พระองค์ได้ใส่ในชีวิตของเราตั้งแต่แรกนะครับหลายครั้งเราอาจจะมีคําโกหกที่บอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเรา เราแค่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ติดตามพระองค์ไปวันต่อวันแล้วก็เราทีงความต้องการทั้งหมดให้น้องผมเชื่อพระเช้าวันนี้พระเจ้าเรียกเราและพระเจ้าอยากจะบอกว่าพระเจ้าอยากจะพระเจ้าอยู่ต่อหน้าเราและในการฟังเสี็จของพระองค์พระองค์อยากจะฟังความต้องการและความฝันของเรานะครับผมได้เชิญทีมพนักิจนอธิษฐานมาเพราะอยากจะให้เราได้อธิษฐานร่วมกันในาณะครอบครัวนะครับอยากให้พวกเราหลับตาด้วยกันและอธิษฐานดีไหมครับ